There's no way I can save me. I really wanna try, but nothing gonna make me to feel myself alive. 'Cause it's easy to be a victim, easy to be a top. I don't wanna feel my pain through broken bones. Let me alone. I don't wanna play your games. You caught me, no knife. Don't need some broken heart. Don't get in my mind. Your love is toxic, toxic, sweetly poisonous. สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับมิ้นค่ะน้องมิ้นเนาะน้องมิ้นครับเราอ่ะจัดตั้งกวนนี้ได้ยังไงครับจริงๆมันไม่ได้อยากรู้กวนเพราะว่าจัดก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าคือเหมือนกับเป็นคนที่แฟนชอบฟีแบทแล้วทีนี้มิ้นน่ะก็เลยแบบอยากจะตีด้วยเพราะมันเป็นกีฬาที่เราเคยเรียนครับผมและทีนี้ก็เหมือนกับมองว่ามันก็ไม่ค่อยยากอะไรเงี้ยก็เลยลองมาแล้วทีนี้ส่วนเบนน่ะเขาเพิ่งเปิดแบบปิดปรับปรุงใหม่แล้วก็มาแบบเปิดแล้วก็ให้ฟรีพอดีทีนี้แรกๆเข้ามาซ้อมกัน2คนแล้วเราดูมันมีการจองตัวพวกเย็นคนจะเยอะเราก็จะตัดไปทีนี้เช้าเราเป็นคนไม่นอนนอนถึงยันเช้าก็เลยแบบดูเวลาตีห้าแล้วก็ลองมาเล่น2คนก่อนทีนี้พอมาเล่นสัมผัสพอดก็โล่งมากคือตัดสินใจแบบลงในกลุ่มหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอุ้ยมันดีมากจริงๆนะครับอย่างวันนี้คือวันแรกเราเพื่อนมาค่อนข้างเยอะแล้วคือมีหลากหลายมือแล้วทุกคนแบบเซนลี่เพนฮาแบบเอ็นเตอร์เทนดีมากมันแบบไม่ได้เหมือนที่เราไปตีกวนที่แบบบางคนเขาอาจจะเครียดเพราะว่าแบบเขาเสียเงินอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสนามฟรีด้วยเราก็แบบหาแชร์ค่าลูกกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแบบมันดูแบบโอเคเลยแฮปปี้มากครับแล้วเราอยากจะเชิญชวนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาแจมตีด้วยยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอะค่ะก็คือส่วนเบนเราอะมีเปิดเขาปิดปรับปรุงเนาะแล้วก็เปิดมาใหม่ซึ่งเนี้ยมันมีจองผ่านเว็บก็สามารถไปจองผ่านเว็บได้ที่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นกองการกีฬาแล้วก็เลือกว่าจะมีแบดแล้วก็มีแบบกีฬาอื่นๆอะไรเงี้ยพวกฟาดพวกอะไรเงี้ยก็มีพอจองอะค่ะอันนี้คือตอนนี้มันทดลองมันก็จะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคือปกติมันก็จะแบบแค่50บาทเลยอย่างนี้สมัครแต่เนี้ยคือฟรีเลยแล้วก็สามารถแบบอยากให้ทุกคนมาเล่นกีฬาเพราะว่ามันแบบแฮปปี้จริงๆเราก็มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าใครอยากจะมาแจมกับน้องมินเนี่ยมาแจมได้วันไหนบ้างครับจริงๆคือมินไม่ตายตัวแต่ช่วงเนี้ยคือแบบชอบที่จะเล่นแล้วก็มาทุกวันครับยังไงก็ทักมาหาเนาะทักมาหาทักมาหาใช่เดี๋ยวจะมาช่วงประมาณ 5-9 โมงถ้าไม่ทักมาจริงบอกอินมาก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะเราก็จะมาจอยจอยกันได้ครับผมสำหรับใครสนใจนะครับผมก็ walk in เข้ามาดูได้นะครับมาตีกับน้องมิ้นเนาะครับขอบคุณครับTalks.